ก่อนหน้านี้ก็เอาชนะนักชกอิตาลีวันนี้ก็เจอกับนักชกจากอิตาลีอีกหนึ่งรายแล้วครับดูชโลกับนักชกอิตาลีครับนักชกมุมแดงทางด้านยอดมณีสจต้อยแปดริ้วสนใจชอบทานมักกะโรนีเขาดีจริงครับมาพร้อมกับรอยยิ้มครับทางด้านยอดมณีมีคุณกฤตแกลกลาครับผู้จัดการค่ายสจต้อยแปดริ้ววันนี้มาถอดมงคลให้ตัวเองต้องบอกว่าเป็นเด็กที่โตไวนะครับก่อนหน้านี้ก็ชกในเวทพิกัด62-63ครับปัจจุบันทะลุมา67กิโลกรัมแล้วครับเอาละครับกรรมการณัฐวุฒิสุขาเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับถือว่าเป็นมวยเวทใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับในพิกัด67กิโลกรัมครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเดินหน้าเข้าหาทันทีครับเฟเดริโกมุมน้ำเงินนี่ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังดีกำลังมั่นอกมั่นใจเอาของตัวเองเหลือเกินครับกำลังดีในความมั่นใจก็ต้องมีมากขึ้นครับกล้าแลกกล้าออกอาวุธแต่เดินเข้าไปโดนหันขาจากทางด้านยอดมันมีตัดทับรอบไปก่อนครับยอดมันมีอ่านกำที่สองยืนมาครับเฟเดริโกนะครับพยายามจะโยกสร้างจังหวะเล่นงานไปที่ต้นขาซ้ายครับของทางด้านเฟเดริโกกำลังฮุกหน้ายอดมันมีครับหัวด้วยแข้งซ้ายหน้าครับแลกกันแต่ว่ายังเก็บอาวุธได้นะครับยอดมันมีปักด้วยสองขวาทีมงานมุมแดงกำชับให้เตะไปที่ขาเอาแล้วนี่แหละครับให้ย้ำไปเรื่อยครับย้ำให้ยางแตกย้ำให้ยางแฟบครับเอาละครับหัวเข้าไปครับเผลอก็ขึ้นบนบ้างครับนี่ครับนะครับขวาหลุดครับของธนาจอมณีธนิโกเน้นจิ้มหมัดครับ1 2จิ้มซ้ายแย่เข้ามาโอ้โหจอมณีใจคอจะบวกศอกเลยครับกล้าเข้าไปฟันครับธนาจอมณีรอโต้รอบวกเหมือนกันเฟตเนโกนี่ความกำลังสดครับมั่นใจสุดขีดวันนี้ครับเช็คช่วงล่างอีกแล้วครับเฟเดริโกหมัด1 2คงเน้นที่หมัดนำมาก่อนแล้วครับวางแข้งขวาบ้างครับเฟเดริโกนะครับเกี่ยวได้ตัดไม่ลงยอดมณีขวาในทันทีจับได้แล้วแต่ว่าหมุนหาจังหวะไปไม่ทันครับหมุนหาเหลี่ยมครับยังตีไม่ได้ยอดมณีเดินหน้าต่อเฟเดริโกอ้าวเดินก็ไปจุกหมัดครับอ้าวนะครับหัวหน้าหงายเลยครับจังหวะสวนเข้ามาเอาละครับเฟเดริโกต้องระมัดระวังครับยอมดีนี่แกครบเครื่องครับอาศัยความเร็วครับมาเดียโกทิ้งด้วยหมัดขวาครับต่อยลอดการเข้ามายอมดีวางแข้งคืนเอาละครับไปอัดลำตัวเสียงดังเสียเลยครับเป็นเกมที่เปิดนะครับแบบนี้ยอมดีโยกแข้งขวาลูกนี้หุ่นวาดครับยังไม่โดนเป้าลูกนี้ไปหมุนแบบนี้ก็รับแข้งขวาแล้วครับเฟเดริโกถ้าได้ก็ดีครับแต่พอหลุดนั้นโดนลงโทษเลยครับนะครับเล่นงานฐานล่างครั้งครับยอมดีมาเดียโกวางแข้งขวาครับวัดระยะด้วยซ้ายครับทางด้านยอมณีเพื่อจะกะจะยืนใกล้ๆเพื่อจะเตะขาหันขาเลยครับเอาอีกครับบังก่อนแล้วโต้ครับยอมณีเลือกเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับนี่นะครับเตะล่างเตะบนครับสลับไปเรื่อยครับยอมณีเน้นไปที่แข้งขวาครับเฟเดริโกยังทำเกมได้ไม่ต่อเนื่องนะครับไล่จีมาฮุกซ้ายยังจะตัดลำตัวแล้วขวาโอ้โหเตะไม่ดังนะครับแต่ว่าเสียจังหวะครับโดนเกี่ยวแล้วเสียหลักล้มครับยอดมณีนะครับหายไปนะครับมาสู้กันใหม่ครับปลายยกที่1ล่างยกถูกแข้งขวามาโอ้ยนี้โดนเกี่ยวล้มลงไปครับแม่จังหวะซุปเปอร์เซฟของกรรมการครับถ้ายังดีครับกรรมการณัฐวุฒิสุขานี่เป็นมวยครับแม่นอกจากเซฟแล้วมวยแล้วยังยกบังได้ด้วยครับต้องชื่นชมครับไหวพริบปฏิภาณหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยกแรกที่ผ่านมาต้องบอกว่าขับเคี่ยวและพยายามจะโชว์แสงยานุภาพของกันและกันครับโดยเฉพาะยอดมณีครับต้นเนี่ยถือว่ารุนแรงเหลือเกินครับแกหันเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายนะครับรวมสลับไปถึงจังหวะเตะอัดลำตัวเสียงดังๆชัดๆครับนี่ครับพอหมุนหลุดครับโดนลงโทษเลยครับวันนี้มาด้วยความมั่นใจครับทางเฟเดริโกนะครับเกี่ยวได้แม่ยังดีครับนี่ครับน่ากระเตะใจคอเตะฝังกรรมการณัฐวุฒิสุขะเลยครับยังดีครับเป็นมวยเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับว้าวยกแข้งบังทางด้านน้ำมวยนี่ก็ใช้ได้ครับกรรมการณัฐวุฒิสุขะมาเริ่มกันต่อครับยกที่2นะครับเน้นที่แข้งต่อครับทางด้านยอมณีแล้วยังจะจับนายเอาปิดมาวางแข้งขวาครับจังหวะเสียหลักของเฟเดริโกครับก็มีอันเข้ามาอีกครั้งเฟเดริโกจิ้มด้วยหมัดระหว่างด้วยแข้งรอจังหวะเติมอยู่นะครับทางเฟเดริโกมีหมัดเข้ามาเติมแล้วตรงนี้เฟเดริโกยามานีได้เดินกี้ตลอดครับไม่ปล่อยให้คู่ได้ถนัดเดินกี้เดินเบียดครับยามานี
เฟเดริโกแกมั่นใจสภาพร่างกายครับเปิดใช้โค้งแถบซ้ายนี่ครับรับแข้งเพื่อที่จะเกี่ยวดูครับนี่ครับเตะไปอีกแล้วครับแต่ว่าเกี่ยวไม่ได้ครับเตะหลุดเตะหลุดทุกทีครับปักด้วยศอกขวาครับเจ้ามณีและจิ้มหมัดตามเข้ามาวางไปที่เตอร์เอาตอนนี้บริเวณสีข้างทางด้านซ้ายครับพี่น้อยครับไม่แล้วครับของเฟเดริโกแข้งทั้งแข้งครับรับแข้งขวาเข้าไปเฟเดริโกแล้วก็ต่อยซ้ายแล้วเจ้ามณีล้วงเข้าเลยครับไล่ต้นที่หน้าผมแดงย้ำไปเรื่อยครับเจ้ามณีครับจับใจได้ตีไม่ได้ครับเดินเกมต่อครับพอโดนลำตัวชักมีปัญหาครับเอ้ากรรมการณัฐวุฒิสุขะต้องแบกเกมครับเตือนไปที่เฟเดริโกครับถอยเยอะไปหน่อยเอาละครับโดนเตือนแล้วเกมจะเป็นอย่างไรครับเจ้ามีเดินหน้าวางแข้งต่อมาวันนี้ขวาผ่านตลอดครับปวดเมื่อไหร่ก็เข้าเป้าครับท่านเจ้ามันมีเตะไปฝังแข้งตลอดครับเฟเดริโกมั่นใจอะไรอย่างนั้นครับวันนี้ไม่มียกบังเลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับอยากให้เห็นใกล้ๆครับนี่ดูจากหน้าจอท่านผู้ชมก็เห็นชัดเลยครับว่าไหม้ครับสีข้างนั้นไหม้เลยครับเฟเดริโกเตะมาเกี่ยวแล้วพยายามจะเสยด้วยอัปคัตขวาตันหลุดครับเมื่อวันนี้ดูครับรอเกี่ยวรอตัดแบบนี้ครับธนาเฟเดริโกโอ้นี่ครับนานๆตัดได้ทีนึงครับดูว่าการลงทุนรับแข้งขวาวันนี้จะถึงจุดคุ้มดุลหรือเปล่าเฟเดริโกได้จะคุ้มเสียหรือเปล่าครับมาอีกแล้วครับเอาครับคืนด้วยแข้งขวาครับเฟเดริโกเอ้าช็อตครับธนาเยอมณีทำมาได้ดีครับปักด้วยศอกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาพยายามจะไล่เข้ามาเฟเดริโกบวกบวกอีกทีครับเอาครับเกี่ยวได้คืนโอ้โหเล่นเกมขึ้นมากระโดดหน้าหน้ากลัวครับเฟเดริโกเยอมณีเตะขวามาเฟเดริโกตอนนี้ย้ำปัดครับโอ้โหรับไปเลยเยอมณีว่ายังไงรับไปเยอะนะตอนนี้โดนเหมือนกันครับเยอมณีวางที่แข้งขวาเฟเดริโกปักด้วยศอกหน้าแล้วจิ้มด้วยหมัดเอาละครับมีเครื่องสะดุดครับธนาเยอมณีครับเริ่มทำเครื่องแล้วแม่ไม่ค่อยต่อเนื่องครับตอนนี้เจ้ามณีโดนแล้วโดนเองครับเอาละครับตัดกันฟันพยายามจะบวกเฟเดริโกเน้นแล้วครับหุกขวาเข้ามาก็มีรอจังหวะบวกด้วยหุกซ้ายเฟเดริโกตอนมาจนถึงมุมระฆังครับนี่แหละครับจะคุ้มเสียที่ผ่านมาหรือเปล่าครับเฟเดริโกนะครับการลงทุนอีกครั้งเดียวครับดูว่าวันนี้เฟเดริโกนี่เริ่มจะไล่ทำทุนขึ้นมาได้บ้างนะครับเอาละครับเตะมาแล้วล็อกเลยครับเจ้ามณีแยกออกมาครับแยกออกมาเมื่อมีเครื่องสะดุดไปหน่อยครับในช่วงกลางยกแต่ตอนนี้โดนตัดทิ้งอีกแล้วครับเอาละครับลุกช้าหน่อยครับในนั้นยอมดีแล้วหมดยกที่2ครับพักกันเดี๋ยวเดียวครับท่านผู้ชมครับสีข้างนะครับเป็นทางด้านซ้ายนะครับของเฟเดริโกที่รับแข้งไปมากครับจนไหม้ครับการลงทุนจะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าครับนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนครับแต่ดูเหมือนว่าในช่วงท้ายเกมครับการลงทุนที่ผ่านมาของเฟเดริโกเริ่มจะสำแดงผลแล้วครับเตะได้เตะไปผมทนได้ครับแต่คุณน่ะจะทนของผมได้หรือเปล่าดูครับไปอัดเข้ามาเนี่ยต้องฉากหนีเลยครับเจ้ามณีแล้วโดนจิ้มกำปั้นเข้ามาอีกครั้งครับโอ้โหระทึกใจอีกแล้วครับต้องมาลุ้นกันต่อใน3นาทีสุดท้ายเอาละครับตามต่อครับไทยกับอิตาลีครับ3นาทีครับยกที่ผ่านมาต้นเกมเจ้ามณีนำได้ก่อนครับแต่ปลายยกเฟเดริโกเล่นกันมาหน้าครัวเหลือเกินมาชมกันต่อครับอีก3นาทีครับวางแข้งขวาเจ้ามณีบวกศอกบวกหมัดเน้นที่หมัดที่2บ้างครับต้องขู่นะครับมีลูกขู่ครับวางแค่มาเฟเดริโกพยายามจะเกี่ยวแต่ว่าตัดไม่ลงครับยืนไม่ได้ครับเจ้ามณีเตะซ้ายมาซ้ายคอยเปลี่ยนเกมครับกล้าเข้าไปเสียบได้ครับนี่ครับขยับขู่ครับแล้วเล่นงานฐานล่างบ้างครับสลับกันไปครับให้คู่ต่อสู้นั้นพะวงลำตัวแล้วมีลงล่างครับเมื่อนอกเหนือจากไม้ตอนนี้ช้ำไปหมดแล้วครับสีข้างของธนาเฟเดริโกโอ้ยกลายเป็นสีม่วงบ้างสีแดงบ้างครับขาไว้บริเวณสีข้างของเฟเดริโกครับรับแข้งรับมาเข้าไปจับมาเขายังตีไม่ได้ครับพี่น้อยครับถ้าสมมุติว่าจบจากเกมนี้ไปเฟเดริโกเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตไมเคิลเนี่ยรับรองผวาครับเจอคนชูมือขวาแข้งขวานี่กลัวแน่ครับผวาแล้วครับมันเห็นระเบิดแล้วตอนนี้เห็นมือขวาเห็นแข้งขวานี่แม่ผวาเล็กน้อยครับนะครับตบวนออกมาครับธนาเจ้ามณีเฟเดริโกโดนจิ้มลำตัวครับรอจังหวะทิ้งหมัดคืนรอจังหวะเหมาะจ่อๆครับนี่ครับหมัดขวาครับตบด้วยหุกซ้ายอีกทีไอ้หนูหมัดสั่งครับเริ่มทำงานอีกแล้วครับเริ่มมีความเนียนตาเริ่มมีความลงตัวครับเจ้ามณีแต่เฟเดริโกตอนนี้นะต้องว่าต้องเล่นเกมนะครับไปรับเยอะแบบนี้นี่มันกลายไม่เป็นผลดีแน่นอน
ครับพยายามจะจิ้มลำตัวโอ้โหท่านผู้ชมเหมือนเตะแล้วเลือดหรือเปล่าครับที่เปื้อนอยู่บนสีข้างครับโอ้เตะจนเลือดไหลเลยครับท่านผู้ชมครับครับพาด้วยที่เรียบร้อยครับบริเวณชายโครงของเวสต์เลนโก้แหมภาษาบ้านเราเนี่ยต้องไปกินน้ำไปโบกๆขึ้นหลิงกินครับโอ้เหมือนจะเตะจนต้องบอกว่าแตกเลยครับสีข้างครับนี่ครับโอ้มุมกล้องจับได้เมื่อสักครู่นี้ครับนะครับเตะตบด้วยฮุกซ้ายครับยอดมณีโอ้โหทำท้าตรงนี้แบบทะลุทะลวงไปนะครับเตะเข้าไปแหมถ้าจะทะลอกทั้งร่างครับทางด้านเฟเดริโก้โอ้โหอะไรครับท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายเกมครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วนะครับทางด้านเฟเดริโก้ครับความพยายามจะมีต่อเนื่องครับยังมีมันสองจากพิกเกมครับเฟเดริโก้แต่ต่อยได้ทีเดียวครับจังหวะตามยังไม่มียอดมณีเกาะในล็อกแขนเอาไว้ครับเอาละครับโยกขยับเลยครับเฟเดริโก้ยอดมณีจิ้มลำตัวสลับใบหน้าวางด้วยแข้งขวาไล่เข้ามาใหม่ครับเสียบคืนครับเฟเดริโก้โอ้โหวันนี้การวางแผนมาทำได้เนียนตาจริงๆครับนี่พุ่งเข้าใส่เลยครับกระโจนเสียบเข้าขวาครับเฟเดริโก้ยังไม่ยอมพยายามเดินครับความพยายามยังมีเป็นเลิศทางด้านเฟเดริโก้พยายามจะรัดและล็อกเอวเข้ามาครับทางด้านยอมมณีเพื่อจะทวงเวลาครับเฟเดริโก้เหลือบมองเวลายอมมณีขยับโดนถีบครับวางด้วยแข้งขวาเสียบด้วยขวาคืนนะครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับเวทน้ำหนักพิกัด67กิโลกรัมเกมการชกระหว่างยอดมณีสจต้อย8ริ้วจากประเทศไทยกับเฟเดริโกเวโรเนลลี่จากอิตาลีครับโอ้อยากจะดูชัดๆจริงๆครับแม่ต้องบอกว่าเตะจนหน้าหนังกำพร้าน่าจะแตกเลยครับโอ้บริเวณสีข้างครับชายโครงซ้ายดูครับจังหวะเดินทะเลาะทะล่าเข้ามาโดนหมัดครับแล้วตบด้วยซ้ายอีกทีครับทางด้านยอดมณีวันนี้เนี่ยคมจริงๆครับโอ้นี่ครับเฟเดริโก้พยายามจะแลกแล้วนะครับแต่ว่าคลำเป้าไม่เจอครับในช่วงยกสุดท้ายตอนนี้ท่านผู้ชมครับไปบนเวทีก่อนครับ Before we go to the decision let's check out our excitement thermometerสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page Ladies and GentlemenAfter three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red corner, Yomani Soja Doi, Bad Real!